ขุนคิดถึงใครอยู่หรอเจ้าคะใช่พี่กำลังคิดถึงใครคนหนึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เขาสบายดีหรือไม่อย่างไรคนผู้นั้นต้องเป็นหญิงแน่ๆแล้วคงไม่ใช่คุณพกามากน้องเดาถูกใช่ไหมเจ้าคะน้องอยากเห็นผู้หญิงที่ทำให้คุณพี่หวั่นไหวเหลือเกินเจ้าค่ะพี่ก็อยากเจอนางเหมือนกันแล้วนางอยู่ที่ไหนเป็นใครทำอะไรกันทำไมพี่ขุนไม่ไปหานางล่ะเจ้าคะจะมัวนั่งคิดถึงอยู่ทำไมกันข้าส่งคนไปที่ชุมพรเพิ่มแล้วเพื่อติดตามหาอันดาตามที่ท่านขอขอบใจมากที่เป็นธุระให้ถ้าข้าไม่ติดว่าเพิ่งกลับมาแล้วมีงานราชการต้องสาสางข้าคงไปด้วยตัวเองแล้วดูท่านเป็นห่วงเป็นใยอันดามากเหลือเกินมีอะไรที่ข้าไม่รู้หรือไม่นางเป็นคนในปกครองของข้าในเมื่อข้ารับมาดูแลแล้วเป็นตายร้ายดีเยี่ยงนี้ข้าก็ควรจะไปตามหาไม่ใช่หรือค่อยโล่งอกข้าคิดว่าเจ้ามีใจให้อันดาถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยคุณพกามาศคงเสียใจแย่แต่ถ้าเจ้าไม่ได้คิดอันใดกับอันดาก็ดีแล้วเผื่อว่ามีคนอื่นสนใจในตัวนางจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนี่ท่านสนใจไปงานประมูลนางรมที่สำนักพนิงทองหรือไม่นางชื่อมัสยาได้ข่าวว่ากินตัวนางหอมใครได้กอดเหมือนต้องมนถึงกับเพ้อไป3วัน7วันข้าเนี่ยอยากเห็นกับตาจริงๆตอนนี้ในหมู่ชายต่างพากันโจทย์จันกันถึงทางกลิ่นกายหอมงั้นลึกนางจะหอมสู้เจ้าได้ไหมนะอันดารักของฉันจะส่งไปจนถึงเธอใต้แผ่นฟ้าแห่งนี้คงไม่ไกลกว่าใจจะพบกันถ้าความคิดถึงของฉันตอนนี้เจ้าอยู่ที่ไหนก็ขอให้เธอเก็บข้าเป็นห่วงเจ้ามากมายเหลือเกินแต่ว่าตอนนี้ข้าคือมัสยาในนี้เขียนอะไรไว้บ้างก็ไม่รู้